จะพาไปดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับเป็นการเดินหน้าส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าดำเนินการครบวงจรตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแปรรูปจำหน่ายของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าอำเภออุทุมพรพิสัยครับนายสุรสิทธิ์อินทกรอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษรุ่นที่1และมอบต้นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน100คนที่เข้ารับการฝึกอบรมที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะด้านนายสราวุธทรงโฉมค่ะนายอำเภออุทุมพรพิสัยก็กล่าวนะคะว่าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจรมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตสินค้าจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมโดยส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้ามีการดำเนินการครบวงจรตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแปรรูปจำหน่ายและกลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าอำเภออุทุมพรพิสัยได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการปลูกกาแฟโดยได้รับการสนับสนุนต้นกาแฟจากศูนย์เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายเกษตรจึงได้จัดโครงการอบรมและมอบต้นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรที่ต้องการปลูกกาแฟโรบัสต้าและเพื่อผลักดันพืชกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษต่อไปค่ะ